สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลัง 4Head ครับผมวันนี้พบกับผมในเกม War Robot อีกเช่นเคยฮะบอกได้เลยว่ามาตอนเย็นๆแบบนี้ครับไม่มีอะไรนอกจากภารกิจใหม่ที่เข้ามานะฮะก็คือเป็นภารกิจที่8ครับทับ28แล้วนะตอนนี้ครับผมเพื่อเก็บคะแนนไปปลดล็อกระบบปฏิบัติการ E เนาะก็คือการล่าสิ่งประดิษฐ์แห่งศตวรรษนั่นเองครับตอนนี้ก็ดำเนินมาถึงภารกิจที่8กันแล้วนะเพื่อนๆหลายคนพออ่านแล้วก็อาจจะงงนะไม่รู้ว่าต้องทำอะไรครับในครั้งนี้นะก็บอกได้เลยว่าเราจะบอกให้เลยนะครับผมว่ามันให้นับคะแนนเกียรติยศครับผมก็คือนับคะแนนเกียรติยศเวลาเพื่อนๆเล่นเสร็จเนี่ยมันจะมีคะแนนเกียรติยศอยู่ด้านหลังฮะก็สรุปเลยเพื่อนๆก็เล่นตามปกติฮะเล่นให้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็ทำดาเมจไปเล่นไปอะไรไปแล้วก็เล่นให้ได้อันดับดีๆเพื่อนๆก็จะได้คะแนนเกียรติยศตรงนั้นมาครับเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยผมจะบอกให้เพื่อนทราบนะคือพูดตอนนี้เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นภาพเนาะว่าเอ๊ะคะแนนเกียรติยศมันอยู่ตรงไหนนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูแนวการเล่นกันเลยครับผมแล้วก็ไปดูว่าคะแนนเกียรติยศมันอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมก็ทำลองทำครับตอนแรกก็ไม่รู้ว่าให้ทำอะไรนะก็ลองทำมาเรื่อยๆตอนนี้ก็มีคะแนนอยู่ 3,000 ครับมันต้องการอยู่สัก 10,000 นะ 10,000 นี่ก็ถือว่าเยอะนะครับผมคะแนนเกียรติยศ 10,000 นั้นถือว่าเยอะพอสมควรนะสำหรับผู้เล่นใหม่ๆครับลีกที่ยังไม่สูงมากนี่ก็ทำกันเหนื่อยเลยล่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคะแนนเกียรติยศอ่ะมันอยู่ตรงไหนนะครับไปลุยกันเลยฮะกับภารกิจที่8ทับ28ฮะหาสิ่งโบราณครับผมนะแห่งศตวรรษโอเคไปมาเข้าเกมกันเลยครับผมตอนนี้ผมกับน้องฟ้าก็พร้อมแล้วนะตอนนี้กำลังรอใส่บัฟเตรียมอันให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวจับคู่กันครับผมก็คือไปเล่นตามปกติเลยนะเพื่อนๆระบบปฏิบัติการภารกิจในครั้งนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะเราก็ไปเล่นกันตามปกติแบบนี้ครับนี่ครับตอนอื่นเนี่ยเราเล่นให้เต็มที่ก่อนนะเราเล่นให้เต็มที่ก่อนฮะพยายามเล่นให้ได้อันดับดีที่สุดครับผมเพื่อที่จะได้คะแนนเกียรติยศเนี่ยดีๆนะเดี๋ยวตอนท้ายผมจะพาไปดูครับผมว่าคะแนนเกียรติยศเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับมาครับดูที่ว่าจะไหวกันไหมพักหลังนี่บอกลงว่าเวลาจับคู่นี่เจอโหดมากๆนะผมกับน้องฟ้ากับพี่เต๋าแล้วก็เจเนี่ยเรียกได้ว่าเจอโหดมากๆครับเจอหลิงหัวสิงเต็มๆทั้งนั้นเลยฮะขนาดอัปเกรดหุ่นขึ้นมาแล้วบางทีก็ไม่ไหวจริงๆครับนะผมเองก็ไม่ไหวจริงๆฮะเวลาเล่นเป็นทีมนี่เหนื่อยจริงๆครับตอนนี้มาดูครับว่าผมมากับน้องฟ้าได้เป็นไงฮะเราก็จะอยู่ห่างๆแบบห่วงๆแบบนี้ครับหุ่นเรายังไม่แรงนะก็อย่าไปห้าวมากครับอย่าไปซ่ามากนะยิงฮะยิงประมาณนี้ครับเล่นให้ดีๆครับเราก็ต้องนึกไว้ตลอดว่าเราจะเล่นให้ดีนะครับผมเราจะเล่นให้ดียิงครับติดกำแพงอย่างนี้ว่ายังไงครับเรายิงนำไปก่อนนะเผื่อเขายืนชิดกำแพงแล้วอาจจะโดนครับโดนยิงด้วยครับผมตายทันไหมไม่ทันฮะรู้สึกว่าจะมีคนมาช่วยนะทำการฮิวเลือดครับไม่ทันครับจังหวะนี้แถมโดนยิงฮะต้องบินขึ้นมาก่อนเลยฮะไม่งั้นเราจะโดนล็อกขาแล้วคู่ต่อสู้จะยิงเราแบบระยะยาวฮะฮอกต้องบินขึ้นมาครับเพื่อป้องกันการยิงฮะในระดับหนึ่งครับนี่ครับตัวนี้ครับยิงเราอีกแล้วนะแม่เห็นเราเป็นเป้าได้อย่างไรฮะเห็นเราเป็นเป้าได้อย่างไรฮะตอนนี้ก็มาอย่างเดียวครับยิงครับยิงไปข้างๆครับเผื่อจะโดนตะเก็ดบ้างอะไรบ้างโอ้เพื่อนบุกไปขนาดนั้นเลยนะครับเพื่อนบุกไปขนาดนั้นครับเราต้องยิงซัพพอร์ตฮะเรียบร้อยเอ้ยยิงฮะยังไงทาโร่หายเสร็จเราครับเอ้าไม่ได้คิวเฉยอีตัวไม่ได้คิวอีกครับโอ้โหหมอได้เลยฮะ2ตัวนึกว่าจะได้คิวนะครับจังหวะนี้ไม่ได้อะไรเลยฮะแถมลงตรงหน้าแบบนี้ครับยังไงยิงขู่ครับผมเป็นการยิงขู่นะโอ้ยจะรอดไหมครับจังหวะนี้ยังรอดอยู่ฮะตอนนี้ที่ไม่เห็นน้องฟ้าอยู่ในไม่เห็นน้องฟ้าอยู่ในภาพเลยเพราะว่าน้องฟ้าเป้าอยู่ขวามือครับน้องฟ้าอยู่ขวามือนะอยู่ขวามือสุดครับโน่นครับด้านหน้าหน่อยครับเห็นไหมฮะคือเขียววับไปแล้วครับเมื่อกี้เห็นแวบๆนะจับไปฮะโน่นครับโน่นบุกไปโน่นแล้วฮะฟ้าว่าไงครับจังหวะนี้
บุกถึงพิกถึงขิงครับเมื่อกี้บอกอยู่ขวามือสุดตอนนี้ไปไกลแล้วไปถึงนู่นแล้วฮะบุกเข้าไปแล้วนะตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่มีอะไรที่ห่างกันมากครับได้มาอีกหนึ่งตัวแล้วครับผมนี่ครับยิงแบบนี้ฮะยังไงครับนิดเดียวครับหลบไปก่อนอีกฮะเราก็โดนยิงครับจังหวะนี้ยังไงหวัดเสียวจริงๆครับจังหวะนี้ยังอยู่ครับผมตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่ครับแต่จะอยู่ได้อีกนานไหมจังหวะนี้ยิงไปก่อนนะโดนนะครับน่าโดนโดนยันแม่ครับเรียบร้อยเลยฮะแตกเป็นที่เรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ฮะไปเราก็เล่นให้ดีที่สุดครับเพิ่งเสียหุ่นไปหนึ่งตัวนะตอนนี้เราก็จะลงหุ่นอีกหนึ่งตัวฮะนะครับผมก็คือเล่นตามปกติไปปกติเลยที่อ่ะขอโทษทีฮะแหมมันลุ้นจัดนะลิ้นเลื้อนพันกันหมดแล้วฮะนึ่งเลือดน้อยฮะยิงครับไม่โดนนิดเดียวเองฮะก็เล่นตามปกติแบบนี้ครับผมพยายามทำให้เรียบแบบว่าทำให้แบบได้คะแนนดีๆอ่ะยิงดีๆเล่นดีๆไปเรื่อยๆครับเพื่อตอนท้ายเราจะได้คะแนนที่ดีนะเพื่อจะมาเพิ่มนะครับผมโอเคฮะเพื่อนๆก็ดูกันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีช่วงท้ายครับผม
โอเคตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะครับผมต่อเกมมันก็ดุเดือดเลือดพล่านฮะคะแนนเราก็ดูแล้วไม่น่าเป็นห่วงฮะเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่เราก็จะชนะเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับผมโอเคครับเกมจบแล้วฮะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่าคะแนนเกียรติยศนั้นมันดูจากตรงไหนนะเดี๋ยวผมจะชี้ให้เพื่อนๆดูครับผมเพื่อเพื่อนๆจะได้เห็นอย่างชัดครับนี่ครับเห็นไหมครับคะแนนเกียรติยศจะอยู่ตรงด้านขวามือบนสุดเนี่ยตรงลูกศรนี่นะครับผมที่มีรูปเครื่องหมาย question mark อยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะทำลูกศรออกมาให้นะตรงนี้นะครับนั่นแหละฮะก็คือคะแนนที่จะเอาไปคิดให้กับคะแนนภารกิจของเรานั่นเองนะครับผมนั่นแหละครับคือคะแนนเกียรติยศละมันจะมีให้เราทุกตานะเพื่อบ่งบอกว่าเรานั้นเล่นดีขนาดไหนนะเป็นคะแนนโดยรวมครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใดๆเกิดขึ้นนะเพื่อนๆก็น่าจะหายสงสัยกันแหละว่ามันให้ทำอะไรโอเคนี่ครับคะแนนก็บวกขึ้นมาแล้วนะตามนี้เลยครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อภารกิจใหม่มาผมก็จะมาทำให้เหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับ